สิ่งที่ป่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือรับมีดครับจะต้องมารับก่อนทำงานทุกครั้งส่วนที่ใช้รับเนี่ยหน้าตามันจะไม่ปกติเท่าไหร่คือมันเป็นหนังครับหนังสัตว์นั่นแหละแล้วก็ทาครับเขาเรียกว่าก้อนปัดเงานะภาษาไทยปกติเวลาเรารับมีดนะครับมันก็จะต้องรับกับหินรับมีดใช่ไหมแต่อันนี้ใช้หนังมันก็คือหินรับมีดเบอร์ละเอียดมากๆนั่นแหละเหมือนที่เราจะเคยเห็นในหนังที่ร้านตัดผมอ่ะเขาจะเอามีดโกนมารับกับเข็มขัดใช่ไหมอันนี้ก็เทคนิคเดียวกันแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีดมันคมแล้วนะครับซึ่งมันจะทำให้คมมากขึ้นไปอีกแต่ถ้ามีดไม่คมเนี่ยมารับกับหนังเนี่ยก็จะไม่คมอยู่ดีไม่เกิดประโยชน์นะครับมันจะต้องคมมาแล้วแบบจัดๆด้วยนะดังนั้นมันจะต้องรับสม่ำเสมอจริงๆก็คือรับระหว่างทำงานด้วยเรียกว่าก่อนที่คมมันจะเริ่มหายเนี่ยเรารับก่อนเลยก็เรียกได้ว่า เหมือนกวาดบ้านในขณะที่บ้านยังสะอาดอยู่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับการแกะไม้โดยเฉพาะในส่วนที่มันต้องการรายละเอียดเงี้ยนี่ถ้าดูว่ามีดมันคมไม่คมอ่ะให้ทดสอบกระดาษโดยการลากแบบตรงๆนะจะถือว่าคมจริงแต่ถ้าแบบว่าหลอกตาหน่อยก็คือออกแรงเฉือนออกแรงเฉือนเนี่ยมีดมันจะทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วแต่ถ้าคมจัดจริงๆอ่ะก็คือลากตรงๆเลยไม่ต้องเฉือนเนี่ยลากตรงๆมาไม่ต้องขยับมือเนี่ยเราดูสิ่งที่ป่านจะต้องรับ ต้องทำทุกครั้งนะแต่ว่าบางอันเราจะรู้แหละว่าวันนี้ชิ้นบางอันอ่ะเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยทำไปต้องมีอย่างน้อย1 2 3ต้องมีไม่ต่ำกว่า10อะที่ป่านจะต้องทำนะครับ1อันเนี่ยก็จะใช้ลากประมาณ30ครั้งป่านจึงต้องมีมีดหลายๆอันนะมันใช้แบบเฉพาะด้านจริงๆ ไม่งั้นถ้าเอามีดอันเดียวมาใช้แบบว่าทุกสถานการณ์นะครับคมมันก็จะหมดเร็วใช่ไหมอย่างเช่นมีดอันเมื่อกี้ป่านก็จะใช้เป็นหลักของการเขาเรียกว่า all purpose อะอเนกประสงค์หน่อยแต่ว่าเราจะไม่ใช้ในการเจาะหรือว่าในการลากเส้นอะไรเงี้ยต่างก็จะมีมีดเฉพาะอีกอันนึงเอาไว้เดินเส้นโดยเฉพาะไม่ได้ใช้เฉือนแบบลากเส้นเสร็จปุ๊บจะเฉือนต่างก็จะเปลี่ยนมาเป็นอันอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับบางอันเอาไว้ถากบางอันเอาไว้กดเงี้ยให้มันคมมันจะได้ทำหน้าที่คนละอย่างแล้วมันจะลดอัตราการสึกหรอลงได้เยอะและด้วยกรณีแบบนี้นะครับมันจึงทำให้มีดที่ป่านใช้เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้หินรับมีดเลยเนื่องจากมันไม่เคยหายคมนะแต่ว่าเราต้องเนี่ยแลกกับการที่มาทำอะไรบ่อยๆซึ่งก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเจอหินรับมีดเนี่ยเรื่องใหญ่การที่ป่านจะไปรับกับหินรับมีดจริงๆอ่ะก็คือมีดมันตกแล้วมันแบบบินหรือว่ามีดไปกระแทกโดนอะไรที่แข็งกว่าแล้วมันเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะถึงจะเจอหินรับมีดอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งนะครับป่านจำชื่อมันไม่ได้ละแต่ก็จะได้ให้ความเข้าใจกับคนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไม้อย่างเดียวหลายคนจะมองหาไม้ที่มันแกะง่ายใช่ไหมครับในความเห็นส่วนตัวป่านจึงรู้สึกว่าการเลือกอุปกรณ์การดูแลอุปกรณ์วิธีการใช้เนี่ยสำคัญเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้การเลือกไม้เลยครับหรือในมุมมองส่วนตัวป่านคิดว่าสำคัญกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าอุปกรณ์เราเลือกใช้เหมาะสมอ่ะมันจะไปเจอกับไม้อะไรเนี่ยก็ได้
การแกะไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าไม้จะอ่อนไม้จะแข็งอุปกรณ์เราจะคมมากแค่ไหนก็ตามแต่หลักการที่สำคัญน่ะก็คือมันจะแกะออกได้ทีละนิดๆเท่านั้นเองเป็นแบบบางมากๆเลยอ่ะน่าจะไม่ถึง1มิลด้วยซ้ำนะครับแม้ว่ามีเราจะคมแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนนะมันก็ทำได้แค่นี้นะครับป่านรู้สึกว่ามันฝึกฝนเราดีนะเราจะแบบว่าข้ามขั้นตอนก็ไม่ได้เร่งมันก็ไม่ได้ไม่ใช่แบบมีอุปกรณ์ทรงพลังแล้วอึ๊ยเอาออกทีเดียวหมดเนี่ยไม่ได้ก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเมื่อถามว่ามีดอะไรเนี่ยดีที่สุดแบบต้องมีเลยขออันเดียวไม่มีครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้มันทำอะไรแต่ละอันมันมีหน้าที่ของมันไม่ต่างกับมีดทำครัวนะป่านว่าจะเอามีดหั่นขนมปังไปหั่นเนื้อเอามีดทาเนยไปหั่นผักอะไรเงี้ยมันไม่ตรงตามจุดประสงค์มันก็ไม่เกิดศักยภาพครับจบวันที่5ครับก็เป็นวันศุกร์พอดีได้มาเพิ่มอีก6ตัววันนี้รวมกับของเดิมก็จะเป็นทั้งหมด30ตัวครับจำถึงศุกร์นี้ที่ป่านทำได้ถือว่าเร็วมากเลยนะแต่ว่าจากประสบการณ์อ่ะป่านรู้สึกว่ายิ่งป่านทำช้าหรือไม่ได้เร่งอ่ะมันจะออกมาเร็วครับหมายถึงมันจะออกมาเยอะแต่ถ้าเราเร่งๆรีบๆนะเฮ้ยอยากทำให้มันได้เยอะๆมันจะได้จำนวนไม่เยอะแปลกดีเหมือนกันป่านวิเคราะห์เอาว่าพอเราไม่ได้รีบอ่ะเราจะค่อนข้างใช้พลังงานถูกจุดหมายความว่าไม่ได้แบบทำเร็วๆพอเราทำช้าแต่การเคลื่อนไหวมันมีความหมายแบบฉับนี้ปุ๊บจบเลยภายในครั้งเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะเร็วกว่ารีบๆทำหลายๆครั้งก็เลยใช้วิธีการทำงานแบบนี้มาตลอดช่วงหลังก็คือค่อยๆทำค่อยๆทำถ้าเฉลี่ยต่อวันก็จะได้ประมาณ 4-6 ชิ้นอย่างที่เห็นนะครับมีบางวันก็ได้ไป7ชิ้นถ้าอยู่ที่รูปแบบด้วยแหละยากง่ายทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ป่านสามารถทำได้แบบเฉลี่ยได้จำนวน6ชิ้นต่อวันเท่านี้ตั้งแต่เริ่มแรกชิ้นงานชิ้นแรกที่ป่านทำอะครับแกะไม้อะนะใช้เวลาอยู่3อาทิตย์1ตัวนะตัวแรกชิ้นแรกสุดที่เคยทำอะเมื่อ3ปีที่แล้วอะอยากมาเล่าเพราะว่ามันค่อยๆพัฒนามาใช่ไหมแล้วป่านก็ใช้หลักการเดิมมาตลอดที่ป่านจะพูดมาย้ำตลอด6ชั่วโมงคืออะไรทำไมต้องทำงานมีพักผ่อนมีอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่กำหนดเวลาต่อวันว่าทำงานเท่านี้เท่านี้ป่านเชื่อมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับว่ามันจะทำให้เราอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อาจจะเป็นเรื่องของจำนวนชิ้นงานหรือว่าคุณภาพของชิ้นงานก็ตามเนี่ยถ้าเราจำกัดอ่ะมันจะเห็นผลแบบชัดเจนยิ่งกว่าถ้าเปรียบเทียบว่าสมมติว่าป่านอยากจะได้6ชิ้นต่อวันอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่พอไม่ได้กำหนดชั่วโมงอ่ะมันก็ทำได้แต่มันอาจจะกลายเป็น10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นในความหมายนั้นอ่ะมันก็จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะมันเป็นการเพิ่มจำนวนชั่วโมงเฉยๆนั้นผลระยะยาวต่อไปเรื่อยๆอ่ะการที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพอ่ะมันจะไม่มีหลักในการทำซึ่งสิ่งที่ป่านตั้งเป้าเอาไว้ครับป่านเชื่อเรื่องของไม่ได้เชื่อป่านรู้อยู่แล้วว่าสังขารคนเราอ่ะมันจะต้องมีวันเสื่อมใช่ไหมถ้าเราไม่กำหนดเวลาอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มอ่ะแล้วเราอยากได้ยอดเพิ่มหรืออยากได้จำนวนชิ้นงานเพิ่มอ่ะถ้ากับเราก็ต้องเพิ่มเวลาอย่างนั้นป่านคิดว่าตอนอายุเยอะๆป่านคงไม่สามารถมานั่งนานๆแบบนี้ได้แน่ๆแผนมันก็คือกำหนดเวลาให้ชัดเจนก่อนเท่านี้แล้วอนาคตอ่ะมันควรจะลดลงมันจาก6อาจจะเหลือ5หรือ4ตามอนาคตของร่างกายที่ล่วงโรยไปครับแน่นอนนะครับมันเป็นงานที่ป่านชอบทำนะป่านก็ไม่ได้แบบว่าลดเวลาเพื่อความขี้เกียจหรอกถ้าคนเข้าใจคือถ้า
แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเป็นไปได้ป่านอยากจะทําไปจนนอนตรงนี้เลยว่าอย่างนั้นเถอะหมดแรงไปเลยนะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเราต้องให้เวลากับครอบครัวถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องให้เวลากับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยป่านคิดว่าพอเราแบ่งคือไม่อยากให้การทํางานอ่ะมันมาเป็นทั้งหมดของชีวิตอ่ะมันต้องบาลานซ์กันดีๆแล้วแบบนั้นน่ะมันคือความสุขสําหรับป่านนะช่วงวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่มั้ยเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนแล้วครับก็ให้เวลากับภรรยาเต็มที่พอป่านเล่ามาแบบนี้เรื่องแบ่งการทํางาน6ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆลดลง4ตอนอายุเยอะๆมีเวลาพักผ่อนอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็บอกว่าป่านก็พูดได้สิเพราะว่ารายได้ต่อชั่วโมงป่านเยอะหรือว่าป่านขายของแพงหรืออะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยแนวคิดแบบเนี้ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ชิ้นงานของป่านยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แล้วก็รายได้ต่อชั่วโมงมันก็ไม่ได้เยอะแบบนี้มันเริ่มได้เลยเพราะป่านก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือเหมือนเราต้องเล็งเห็นความสำคัญไปถึงอนาคตอะว่าฉันอยากมีชีวิตแบบนี้แล้วเราเริ่มอะไรตรงนี้ได้บ้างใช่มั้ยครับเรื่องคอนเซ็ปการแบ่งเวลาที่ป่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผลของมันที่ส่งอ่ะให้ป่านอ่ะมันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการทำงานได้หลายๆชิ้นหรือทำได้มีประสิทธิภาพหรือทำแล้วขายได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลของมันจริงๆคือเราจะได้อยู่ทำสิ่งที่เรารักอ่ะไปได้นานๆ